วัสดีครับผมอาจารย์ดาดัมแบรดชอว์นะครับชาวไอซ์แลนด์นั้นเอื้อมละอากับอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ให้เกียรติสถานที่ต่างๆที่เขาไปถ่ายรูปแล้วลงโซเชียลนะครับ Icelanders are sick of disrespectful influencers ซึ่ง sick of แปลว่าเอื้อมละอาครับ oh, no. ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่า influencer ก็คือผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์นะครับคนเหล่านี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีอิทธิพลต่อผู้ติดตามของเขาจะหยิบจับอะไรใช้อะไรกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนก็มีแต่คนสนใจนะครับซึ่งผู้ติดตามบางคนพร้อมที่จะเรียนแบบพฤติกรรมของเขาล่าสุดชาวไอซ์แลนด์รู้สึกเบื่อหน่ายมากกับอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่ไม่รักษากฎของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหลายครั้งนะครับเช่นเมื่อไม่นานมานี้มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งขับรถเช่าออกนอกเส้นทางจนเป็นเหตุให้รถต้องติดหล่มนะครับเดือดร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาช่วยเหลือครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าที่ไอซ์แลนด์นั้นห้ามขับรถออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาดเพราะมันจะทำลายธรรมชาติและรบกวนสัตว์ป่าครับ Driving off road is strictly prohibited in Iceland ซึ่งคำว่า strictly ในที่นี้แปลว่าโดยเด็ดขาดหรือจะแปลว่าอย่างเคร่งครัดเข้มงวดก็ได้ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยๆจนทำให้ชาวไอซ์แลนด์นั้นสร้างเพจ Facebook ขึ้นมาเพื่อบันทึกและก็แฉพฤติกรรมแย่ๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งถ่ายรูปบนทาน้ำแข็ง Sitting on glaciers เดินบนหญ้ามอส Walking on moss บินโดรนเหนือฝูงม้า Flying drones over horsesและอื่นๆอีกมากมายครับมัคคุเทศก์คนหนึ่งได้บอกว่าจริงๆแล้วอินฟลูเอนเซอร์มีทั้งดีและไม่ดีที่ดีเขาจะนำเสนอวิธีเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องทำร้ายมันนะครับแต่ที่ไม่ดีอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าพฤติกรรมไม่ยั่งคิดของคนมีชื่อเสียงอย่างเขาแค่คนเดียวนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งบริเวณได้เลยหากคนหมู่มากทำตามนะครับต้องลองคิดดูนะครับว่าเขาถ่ายรูปกับธรรมชาติเพราะรักธรรมชาติจริงๆหรือแค่อยากได้ยอดไลค์กันแน่ครับDo you really love nature, or do you just want to get likes? วันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ